ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2ตั้งอยู่เลขที่170ถนนรัชดาพิเศษแขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนื้อที่10ไร่90ตารางวาเดิมชื่อโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดจังหวัดพระนครเปิดเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2504รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2516โอนไปสังกัดกองการประถมศึกษากรมสามัญศึกษาวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2517เปลี่ยนจากโรงเรียนประถมศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการริเริ่มของอาจารย์ใหญ่ขณะนั้นคือนายทัพทิมบุญยพัชรินทร์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความสามารถที่จะเรียนให้มีโอกาสเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาและค่อยๆ ยุบเลิกชั้นประถมศึกษาวันที่30เมษายนพุทธศักราช2521โอนไปสังกัดกองการสามัญศึกษากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและได้ขยายเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีพุทธศักราช2522กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546โดยการริเริ่มของนายสมพงษ์พลสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาไปเที่ยวทั่วไทยเอ้ยเที่ยวโรงเรียนเอ้ยเอ้ยถูกแล้วอ้าวนะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะพาไปดูสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะและหน้าที่ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมัธยมที่1และระดับชั้นมัธยมที่5ครับ
ได้รับมอบหมายการสอนจำนวน8คาบครับสำหรับผมนะครับได้สอนชั้นม.4 และม.6 ครับแล้วก็จำนวนคาบอยู่ที่89คาบครับผมครับผมในการสอนของพวกเราเนี่ยก็จะสอนทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับในช่วง1เดือนแรกนะครับในการสอนออนไลน์เนี่ยผมก็จะใช้แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์นะครับในการสอนร่วมกับ Classroom แล้วก็ Google Meet ครับผมครับผมสำหรับออนไซต์นะออนไซต์จะเป็นการสอนในห้องเรียนนะครับก็นักเรียนจะมาเรียนตามปกตินะครับแล้วก็มีครูเข้าไปสอนในห้องเรียนครับผมครับผมและนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 นะครับของโรงเรียนด้วยนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยเว้นระยะห่างในชั้นเรียนของเราด้วยครับผมสวัสดีครับผมน้อยนะครับและนี่เอิร์นค่ะครับพวกเรา2คนนะครับได้รับการสอนวิชาภาษาศาสตร์ครับผมรับผิดชอบการสอนวิชาลิลลาศนะครับในระดับชั้นม.6จำนวน10คาบต่อสัปดาห์ครับส่วนของหนูนะคะสอนในรายวิชาแฮนด์บอลค่ะชั้นม.3สอน8คาบต่อสัปดาห์ค่ะครับรูปแบบการสอนนะครับจะเน้นการฝึกทักษะนะครับและปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนข้างหลังเรานี่นะคะคือสนามฟุตซอลค่ะที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแฮนด์บอลค่ะวิชาดนตรีสากลพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2จำนวน10คาบต่อสัปดาห์โดยการเรียนการสอนครับจะมุ่งเน้นไปที่การวางพื้นฐานด้านดนตรีสากลครับเช่นการอ่านโน้ตและก็การขับร้องครับสวัสดีค่ะค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็เป็นนิสิตฝึกประสบการณ์สอนสำหรับปีการศึกษา2563นะคะประจำเทอม1ค่ะมาฝึกสอนที่โรงเรียนเตรียมพัฒน์รัชดานะคะถ้าเกิดติดมาใครที่มาฝึกสอนเตรียมพัฒน์รัชดาสำหรับวิชาเอกสังคมนะคะก็จะได้สอนในระดับชั้นม.ต้นค่ะอย่างเอฟและวินดี้นะคะก็ได้สอนในระดับชั้นม.2ค่ะกอยก็ฝึกสอนในระดับชั้นม.3นะคะแล้วห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะวินดี้ค่ะในส่วนของห้องเรียนนะคะเราก็เป็นระบบห้องเรียนห้องประจำเลยค่ะในส่วนของเด็กม.ต้นนะคะเราก็เดินไปสอนนักเรียนตามห้องเลยค่ะเอฟคะแล้วในส่วนของการจัดการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างคะการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมนั้นเน้นการอธิบายแต่ว่าจะต้องควบคู่กับเกมกิจกรรมแล้วก็ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของนักเรียนด้วยนั่นเองที่สำคัญก็คือห้องพักของพวกเรานั้นก็คือห้องจริยธรรมนั่นเองจ้าสวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครีมค่ะรักค่ะใหม่ค่ะสำหรับใหม่นะคะก็จะสอนในรายวิชาฟิสิกส์1ค่ะสอน2ห้องก็คือม.4ค่ะค่ะนัก
วภาพระดับชั้นม.4จำนวน9ภาพต่อสัปดาห์ค่ะค่ะสำหรับพิมนะคะก็จะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ม.2และรายวิชาเพิ่มเติมสเตมเคมีค่ะชั่วโมงสอนนะคะก็จะเป็น8ภาพต่อสัปดาห์ค่ะแปลว่าเท่าไหร่ 2.5 เซนติเมตรว่าทิศไปทางไหนล่ะทางทิศใต้หนูก็วาดไปทางลูกศรอยู่ทางขวาNo, I will never